ป้าพี่น้องมื้อนี้แม่ยายน้อยก็สิมาเฮ็ดน้ําจิ้มปลาหมึกลวกจิ้มเนาะค่ะก็สิมีกระเทียมมีพริกแล้วก็มีน้ําตาลเนาะค่ะแม่ยายน้อยก็สิตํามันเข้ากันเนาะค่ะง่ายๆอีกวันเดิมค่ะมื้อนี้แม่ยายน้อยอยากกินปลาหมึกลวกเนาะค่ะก็เลยได้ไปซื้อปลาหมึกลวกมาแล้วซื้อปลาหมึกสดมาลวกแล้วค่ะจากนั้นก็สิมาตําน้ําจิ้มเนาะค่ะสูตรง่ายๆของแม่ยายน้อยอีกเหมือนเดิมค่ะตำพริกกับกระเทียมกับน้ำตาลให้มันเข้ากันเนาะค่ะเสร็จแล้วแม่ยายน้อยก็สิตักออกมาใส่ถ้วยเนาะค่ะง่ายๆนะคะนี่น้อยก็สิใส่น้ำตาลพริกกระเทียมตำให้เข้ากันแล้วจากนั้นแม่ยายน้อยก็จะใส่เกลือลงไปน้อยนึงเนาะค่ะใส่เกลือลงไปนิดนึงแล้วก็สิใส่น้ำส้มสายชูเนาะค่ะใส่น้ำส้มสายชูแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเนาะค่ะสูตรนี้สิบ่ใส่น้ำปลานะคะเพราะว่าลวกจิ้มเนี่ยมันสิต้องออกรสชาติจัดจ้านเนาะค่ะเพื่อดับข้าวเนาะค่ะสูตรนี้สิออกหวานสมเผ็ดเปรี้ยวหวานเนาะแต่บ่ใส่น้ำปลานะคะสูตรนี้เครื่องปรุงบ่มีหยังหลายค่ะมีพริกมีกระเทียมมีน้ำตาลน้ำส้มสายชูแล้วก็เกลือนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันเดี๋ยวแม่ยายน้อยสิขอซิมเนาะค่ะขาดเกลือไปน้อยนึงน้ำจิ้มสูตรนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะค่ะอีกสูตรหนึ่งนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นบ่คะรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มนิดๆจากเกลือพ่นส่วนผสมสูตรนี้สิบ่ใส่น้ำมักนาวสิบ่ใส่น้ำปลานะคะส่วนผสมถ้วยนึงก็สิมีกระเทียมพริกสดน้ำตาลเกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูเนาะค่ะแล้วไม่ใช่น้อยก็สิกินกับปลาหมึกลวกจิ้มเนาะค่ะสูตรนี้เข้ากันดีค่ะขนาดพี่น้องเห็นบ่คะน่ากินบ่คะปลาหมึกลวกจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดรสจัดจ้านนะคะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องที่ติดตามชมนะคะขอบคุณทุกคนที่ให้การติดตามแล้วกดติดตามให้นะคะทั้งใน YouTube และใน Google ขอบคุณหลายๆค่ะ